อนนี้คุณกำลังจะทดสอบทักษะการสังเกตของคุณการทดสอบนี้มี3ระดับแต่ละระดับที่สูงขึ้นก็จะยากขึ้นด้วยหยิบปากกาและกระดาษมาคุณจะต้องใช้พวกมันเพื่อจดคะแนนของคุณทุกครั้งที่คุณตอบถูกคุณจะได้1คะแนนส่วนผลลัพธ์สามารถดูได้ตอนท้ายของวิดีโอระดับ1มือใหม่ข้อ1แมวตัวไหนที่แตกต่างจากตัวอื่นใช่แล้วตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นมันดูแปลกๆเหมือนกับโกรธอยู่จริงๆข้อ2คุณสามารถหาซีท่ามกลางบรรดาโอได้ไหมอยู่นี่ไงแอบอยู่ด้านล่างของภาพไงข้อ3มีลิงตัวนึงแตกต่างออกไปตัวไหนล่ะลิงที่ปิดหูตัวเองอยู่ไงข้อ4มีบางอย่างผิดปกติในภาพนี้มันคืออะไรล่ะเงาของผู้หญิงผิดปกติไปข้อ5แล้วภาพนี้มีอะไรผิดปกติถนนดูเหมือนเป็นตอนกลางคืนแต่ท้องฟ้าสดใสเหมือนตอนกลางวันข้อ6แล้วโดมิโนพวกนี้ล่ะคุณว่ามันดูโอเคหรอโดมิโนจะมีจุดสูงสุด6จุดในแต่ละหน้าข้อ7มีบางอย่างแปลกๆในภาพนี้คุณหามันเจอหรือไม่รถสีชมพูทางซ้ายมีพวงมาลัยอยู่ทางขวาและไม่มีคนขับมันข้อ8หน้าไหนแปลกไปใช่แล้วแมวตัวนี้ดูเศร้ากว่าตัวอื่นๆมากเลยข้อ9คุณสังเกตเห็นอะไรแปลกๆในนี้หรือไม่เฮ้ยระวังหน่อยคุณกำลังใส่ผ้าสกปรกในเครื่องล้างจานข้อ10ผมรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในภาพนี้แต่มันคืออะไรล่ะใครปล่อยสุนัขเข้ามา พนันได้เลยว่าสุนัขไม่ควรอยู่ที่นั่นข้อ11หน้าไหนที่แปลกไปในภาพนี้มีม้าซ่อนอยู่ท่ามกลางเหล่าวัวข้อ12คุณหาอะไรแปลกๆในภาพนี้เจอหรือไม่นั่นมันโจรสลัดหรอบนเครื่องบินเนี่ยนะข้อ13มีบางอย่างผิดปกติในภาพนี้มันคืออะไรล่ะท่อไอเสียไม่ควรอยู่ด้านหน้าของรถนะข้อ14คุณหาสิ่งที่ไม่ปกติในภาพนี้เจอหรือเปล่าล่ะข้างนอกเป็นหน้าหนาวหรือหน้าร้อนเนี่ยไม่เข้าใจเลยข้อ15มะเขือเทศลูกไหนแตกต่างไปจากพวกอยู่นี่ไงข้อ16ภาพนี้ดูปกติดีนะกระทั่งคุณลองมองมันใกล้ๆแมวตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรเนี่ยทำไมมันมี2หางระดับ2ต้องคิดหน่อยนะข้อ17มีสิ่งหนึ่งไม่ปกติในภาพนี้มันคืออะไรนาฬิกาบนผนังแปลกมากๆเลยข้อ18หัวใจยิ้มดวงไหนแปลกไปดวงนี้ดูแฮปปี้กว่าดวงที่เหลือนะข้อ19แล้วรูปภาพนี้ล่ะคุณรู้ไหมมีอะไรไม่ชอบมาพากลมีดวงจันทร์2ดวงอยู่บนฟ้าบางทีนี่อาจจะไม่ใช่โลกนะ
ข้อ20มีอะโวคาโดชิ้นหนึ่งที่แตกต่างไปจากพวกมันคือชิ้นไหนอยู่นี่ไงเจ้าอะโวคาโดน่ารักข้อ21แน่นอนว่าภาพนี้ดูปกติดีใช่ไหมไม่ดูปฏิทินที่แขวนบนผนังสิข้อ22คุณเห็นหมูที่แปลกๆหรือเปล่ามันคือตัวที่อยู่ตรงกลางดูมันเหมือนจะไม่มีหางนะข้อ23คุณหาสิ่งผิดปกติในภาพนี้ได้เร็วแค่ไหนกันนะไฟจราจรแปลกๆไปนะสีแดงนั่นอยู่ด้านล่างและสีเขียวอยู่ด้านบนข้อ24มีบางอย่างไม่ปกติในภาพนี้มันคืออะไรกันนะบอลใหญ่กว่าตะกร้าไม่ว่าจะเล่นดีแค่ไหนมันก็ลงไปไม่ได้หรอกข้อ25ถ้วยกาแฟไหนไม่เข้าพวกเห็นแล้วมันคือถ้วยที่มีเมล็ดกาแฟ3เมล็ดข้อ26คุณรู้สึกแปลกๆกับภาพนี้บ้างไหมรถไฟสีเหลืองและสีฟ้ากำลังเคลื่อนที่เข้าหากันทั้งที่พวกมันกำลังวิ่งอยู่บนรางเดียวกันข้อ27มีช้างตัวนึงแปลกไปจากพวกมันคือตัวไหนกันนะมันคือตัวที่ไม่มีงาซึ่งอยู่ด้านบนของภาพข้อที่28มีบางอย่างผิดปกติในภาพนี้มันคืออะไรกันนะดูที่มือของเด็กสาวสิมันยื่นออกมาจากภาพข้อ29จักรยานคันไหนที่ดูไม่ใช่จักรยานเลยใช่แล้วคันนี้คือมอเตอร์ไซค์ข้อ30ชายขยัน2คนที่มีเครื่องมือมากมายมีอะไรผิดปกติกันนะมีช้อนอยู่ท่ามกลางเครื่องมือสิทำไมจะต้องใช้มันด้วยข้อ31คุณเห็นอะไรแปลกๆในภาพนี้หรือเปล่าแทนที่จะเป็นส้อมกับมีดเด็กสาวดันมีส้อม2อันนะสิข้อ32แอปเปิลลูกไหนแปลกกว่าเพื่อนโอ้ดูสิแอปเปิลลูกนี้มีใบไม้ใบเดียวแต่ลูกอื่นมี2ใบนะสิระดับ3ต้องคิดหนักหน่อยนะข้อ33มีสุนัขตัวนึงแตกต่างจากเพื่อนตัวไหนกันเจ้าตัวน่าสงสารนี้ไม่มีจมูกนะสิข้อ34ภาพไหนแปลกไปจากพวกโอ้ว้าวผมหาอันนี้ไม่เจอนะเนี่ยสีประตูมันต่างกันใครจะไปนึกถึงกันล่ะข้อ35คุณหาลูกหมาท่ามกลางแพนด้าเจอหรือเปล่าอยู่นี่ไงแต่มันไม่ง่ายที่จะหาเจอเลยนะข้อ36หนูตัวไหนแปลกไปโอ้โหมันยากขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยข้อ37คุณหาดอกไม้แปลกๆเจอไหมถ้าหากคุณอยากได้เวลาเพิ่มกดหยุดวิดีโอก็ได้นะผมไม่นับว่าเป็นการโกงหรอกดอกไม้ที่อยู่มุมขวาล่างมันมีกลีบดอกสีชมพูมากกว่าดอกอื่นข้อ38รองเท้าผ้าใบข้างไหนแปลกๆกันนะรู้แล้วข้างนี้มีจุดสีแดงเล็กๆ
ข้อ39ภาพนี้มีอะไรผิดปกติเงาไม่สามารถตกลงมาทางนี้ได้ถ้าหากดวงอาทิตย์อยู่ด้านซ้ายข้อ40พิซซ่าถาดไหนแตกต่างจากอันอื่นอันที่อยู่มุมบนขวามันมีมะกอกมากกว่าถาดที่เหลือข้อ41มีบางอย่างผิดปกติมากๆในภาพนี้คุณรู้ไหมว่าคืออะไรดูผู้หญิงคนนี้สิเธอมี3แขนล่าข้อ42คุณสามารถหาโอที่อยู่ท่ามกลางคิวเจอไหมอยู่นี่ไงเกือบอยู่ตรงกลางเลยข้อ43มีเลข3ซ่อนอยู่ท่ามกลางเลข8เหล่านี้คุณหาเจอไหมผมหาเจอด้วยคุณล่าข้อ44มันมีกระต่ายตัวหนึ่งซ่อนอยู่ท่ามกลางแมวเหล่านี้อยู่ไหนกันนะหูและฟันที่ยาวทำให้ดูรู้ว่าเป็นกระต่ายไงล่ะข้อ45หน้ายิ้มไหนที่แตกต่างจากหน้าอื่นหน้านี้ดูเหมือนจะเบื่อไหนอะไรอยู่นะข้อ46คุณหานาฬิกาปลุกแปลกๆเจอไหมสุดยอดผมไม่สังเกตเลยว่าอันนี้มีเข็มวินาทีด้วยข้อ47นกฮูกตัวไหนจริงๆแล้วคือแมวตัวสีเทาไงมันมีจมูกกับปากแทนที่จะเป็นจงอยปากข้อ48คุณหาเจอไหมว่าสตรอเบอรี่ลูกไหนแตกต่างจากลูกอื่นโอ้นี่เหรอเข้าใจแล้วว้าวพูดตามตรงเลยนะระดับนี้ทำให้ผมเหงื่อตกเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาดูผลลัพธ์กันแล้วล่ะหากคุณได้0ถึง15คะแนนพยายามให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆด้วยเมื่อไรก็ตามที่คุณเริ่มฝึกฝนทักษะการสังเกตให้มากขึ้นคุณก็จะเก่งขึ้นมากเช่นกันหากคุณได้16ถึง32คะแนนคุณมีสายตาที่เฉียบคมหากฝึกฝนมากขึ้นคุณจะกลายเป็นมืออาชีพในไม่ช้าหากคุณได้33ถึง48คะแนนคุณมองเห็นรายละเอียดที่เล็กที่สุดได้โดยไม่ต้องพยายามมากนักไม่มีสิ่งใดหลบหนีจากตาเหยี่ยวของคุณได้อย่ามาลองดีกับคุณจะดีกว่า